สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับคลิปรีวิวไปเลยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะไม่รีวิวก่อนนะครับเราจะมารีวิวก็เกนสปิลกันบ้างนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยี่ห้อที่ยอดฮิตมากไปฝั่งของยุโรปนะครับเพราะว่าตอนที่ไปเยอรมันเนี่ยผมก็เจอยี่ห้อนี้เช่นกันแล้วพอมาอยู่ที่เวนนาเนี่ยเออก็มีหลายๆที่ที่เขาใช้ยี่ห้อนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อสตูดิโอสี่สิบเก้านะครับผมอ่ามีป้ายอยู่ตรงนี้นะครับ โดยหลักๆแล้วก็เป็นเบลทั่วไปไม่ได้มีความแบบพิเศษอะไรมากมายก็เป็นเป็นเบลแบบแพทเดินปกตินะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมแปลกใจเลยหนึ่งเนี่ยตอนมานี่เนี่ยเวลาเขาซ้อมหรือว่าเขาเล่นเนี่ยเขาไม่ยืนเล่นนะเขานั่งเออผมก็ผมก็ลองนั่งซ้อมดูเออวะไม่ง่ายดีแล้วก็มาคิดว่าเออที่ผ่านมาทาไมกูต้องยืนด้วยวะแต่ว่าอาจจะด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างเช่นแบบว่าบางครั้งเราเล่นเบลแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นอันนี้อาจจะไม่สะดวก เพราะว่าเราเล่นเบลแล้วก็ต้องไปเล่นไซโลเนี่ยถ้ายืนเนี่ยอาจจะสะดวกกว่าแต่ถ้าหลายๆเพลงเนี่ยที่สมมุติว่าถ้าเกิดเราเล่นเบลอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีว่าเออเรานั่งก็เลยน่าจะง่ายดีแล้วถ้าแบบจะทําทําอะไรอย่างอื่นจะเล่นไทเกิลจะเล่นของเล่นเนี่ยก็เราก็นั่งเล่นตรงนี้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับโอเคในเรื่องพื้นฐานของมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากก็เป็นเบลกี่เอาเต็ดเนี่ยหนึ่งสองสามสามเอกต็ดเป,ป๊ะแต่ว่าเป็นสามออกเต็ดแบบ ไาเริ่มตัวล่านจะเริ่มที่ฟ้าแต่จบด้วยตัวมีใช่ไหมก็จะกลายเป็นหนึ่งสองแล้วก็สามอยู่ตรงนี้แยกกันนะครับก็เป็นเบลขนาดมาตรฐานไม่มีอะไรพิสดารมากนะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยเบลแพทเทิร์นเนี่ยก็จะมีอยู่สองแบบก็คือเหยียบเพื่อให้เสียงยาวกับเหยียบเพื่อให้เสียงสั้นอันนี้เราก็คงเคยเห็นกันแล้วแหละไม่ต้องอธิบายมากอันนี้ก็จะเป็นเบลประเภทแบบเหยียบแล้วเสียงยาวนะครับต่อมาสิ่ง ความเจ๋งของมันคือมีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ถ้าทุกคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรดูนะผมเอาขึ้นทุกคนเห็นอะไรไหมครับดูอีกรอบเพื่ออะไรเพื่อมาลองฟังกันดีกว่าอันนี้แบบปกตินะปกติจะเอาขึ้นไว้อ่าถ้าเกิดผมไม่เหยียบเสียงจะเป็นอย่างนี้ มิวปกติไม่มีอะไรแต่ถ้าเหยียบเหยียบก็เป็นเสียงกลางวานันใช่ไหมแต่ถ้าดันลงล่ะเสียงก็เป็นอย่างนี้อันนี้เหยียบนะเอาขึ้น ก็เอาลงเพื่อว่าลดโอเวอร์โทนของเสียงนั่นเองนะครับโดยเราสังเกตว่าเสียงมันก็ยังยาวอยู่คือในกล้องเนี่ยไม่รู้ว่าฟังเป็นไงแต่ว่าตรงนี้ผมฟังนี่ก็คือเสียงนี่ยังยาวแต่ว่าโอเวอร์โทนของมันเนี่ยลดลงแบบชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดเล่นแบบโน้ตที่แบบว่ามีส่วนเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะฟังไม่รู้เรื่องบางคนก็เลยที่จะเหยียบแพดเดิลปล่อยแพดเดิลบ้างเหมือนเล่นเบารแต่นี่คือเราสามารถที่จะเหยียบได้เลยแล้วก็เล่นพัเซุยาวๆได้โดยที่ เราฟังได้ตลอดทุกคำนะครับก็เป็นเรื่องเก่งมากนะครับสาหรับเบลยี่ห้อนี้ความเจ๋งอีกอย่างที่ลืมบอ,อกไปนะั่นก็คือเบลเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดอย่างยี่ห้อที่เราใช้กันเนี้ยถือว่าถ้าเป็นเบลแบบมีพัดเดิลเนียเวลาเราเก็บก็คือจะมีผ้าคลุมมาคลุมใช่ไหมแล้วเวลาขนย้ายเนี่ยก็อาจจะเกิดการแบบมีอะไรมาวางทับแล้วคีเกิดการเสียหายได้แต่ว่ายี่ห้อนี้ครับความเจ๋งคือมันมีฝาเว้ยคือปิดได้เหมือนเบลกล่องเลยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าฝา อยู่ไหน <laughs> ก็เลยถ่ายให้ดูไม่ได้แต่ว่าเออมันเก่งนะตรวนี้ว่าเวลาขนย้ายเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยว่าขี่จะได้รับความเสียหายใดๆเพราะว่ามีฝาที่เป็นไม้นะบังคมโคตรเก่ง